โอเควันนี้เรามาพักที่เดอะชิลแคมป์นะครับขวามือเนี่ยครับรายการเต้นติดริมน้ำโอเคโอเคมาจอดรถนี่นอนนี่แหละครับนี่ก็เป็นแคมป์ของเราง่ายๆนะครับวันนี้อยู่ที่ The Chill Camp นะครับ The Chill Camp ก็ทางด้านนู้นก็เป็นห้องน้ำก็มีพี่ๆเข้ามาพักนะครับนี่แคมป์ก็เป็นแบบนี้ครับก็ติดกับลำธารเลยนะครับที่สวนผึ้งเนาะครับก็ฝนพรำๆนิดนึงครับฝนพรำๆมาหน่อยนะครับแต่ว่าไม่น่าจะตกหนักนะขออย่าให้ตกหนักเลยเนาะติดแคมป์แบบนี้นะฮะก็บรรยากาศดีครับน้ำเริ่มเยอะแล้วนะฮะใครที่จะมาสวนผึ้งเนาะเนี่ย
ก็พรุ่งนี้ก็ลงเล่นน้ำได้ครับก็เดี๋ยวลงตอนเช้าค่อยลงเล่นน้ำเนาะนี่ก็เดี๋ยวกินข้าวกินอะไรก่อนนะครับวันนี้นี่ครับ The Chill Camp โอ้โหบรรยากาศดีดีเป็นบริเวณลานกลางเต็นท์ยาวนะติดลำธารแล้วก็เดี๋ยวพาไปรีวิวห้องน้ำว่าเป็นยังไงติดถนนเลยครับThe Chill Campทางไปเขาสวรรค์นะแต่ขึ้นไม่ได้วันนี้ห้องน้ำก็แบ่งชายหญิงชัดเจนครับผู้ชายอยู่นี่ผู้ชายอันนี้ผู้หญิงโอเคนี่ครับเป็นชายหญิงชัดเจนโอเคนี่นะครับมีที่ล้างจานด้วยห้องน้ำสะอาดนะเดี๋ยวเข้าไปดูโอ้สะอาดมากครับไม่ได้เลยเป็นตะโคกด้วยสบายมีน้ำอุ่นด้วยสะอาดครับมันได้เลยตรงนี้เป็นที่ล้างจานนี่ครับก็เดินจากห้องน้ำมาเราแบบริมสุดเลยไม่มีใครครับแล้วก็มีแต่ละต้นไม้ก็จะมีปลั๊กไฟเนี่ยโซน A A B C D ประมาณนี้นะครับห้องผมนู่นเลยสุดปลายเจ้าของก็อัธยาศัยดีครับเลยอ่ะมาเลยครับ The Chill Camp เสร็จแล้วปั๊มข้าวก่อนเนาะอันนี้พัดลมโอซุกะครับได้ทั้งคืนแน่ไม่ต้องห่วงครับโอ้ครั้งที่แล้วร้อนเลยเอาโอซุกะมาเลยครับอันนี้สบายอาจจะเอ็นหน่อยเนาะโอเคทานข้าวก่อนนะครับ
ซี่บอกให้รีวิวเต็นท์หน่อยฮะอันนี้เป็นเต็นท์เอเวอเรสต์นะครับ1ขนาด 1.4 นะครับ 1.4 ก็เป็นขนาดที่กลางๆนอนได้2คนนะครับตัวนี้ก็ดีมากเลยครับเพราะว่ามันทนทานนะครับแล้วก็กางง่ายครับเนี่ยเดี๋ยวผมยืดๆดูเนาะแบบนี้หมุนแบบนี้ฮะด้านบนก็เป็นแบบนี้เลยก็แข็งแรงครับบันไดนี่แข็งแรงมากทนทานใช่ครับภายในก็อย่างที่เห็นในหลายๆคลิปอะภายในก็จะดีมากเลยครับสุดยอดเลยอะนอนหลับสบายนะครับแล้วก็ปรับองศาของลาดเอียงได้นะแล้วก็วัสดุที่เขาให้มานี่ดีมากเลยครับนะครับเอเบเลสนะแบรนด์นี้ก็ของคนไทยเองครับออนนิ่งเป็นของพี่หนุ่มฮะพี่หนุ่มออนิ่งเนาะทั้งที่ผมไปรีวิวมาติดมาก็ใช้ได้ครับผมว่านะคุณภาพก็เป็นแบรนด์ที่ใช้งานได้ดีเป็น OEM นะผมว่ามันก็โอเคอยู่ครับออนิ่งแบบนี้เนาะนะฮะเดี๋ยวต้องรอแสงดีๆครับตอนนี้นั่งกินกาแฟอยู่ตอนเช้านะครับเราก็ตัดกาแฟหน่อยนะครับได้ที่บรรยากาศครับสุดยอดอลังการบรรยากาศดีครับนั่งฟังเสียงน้ำตกไปเรื่อยๆก็จะเพลินๆนะครับด้านหน้าก็เป็นต้นไทรนะครับต้นไทรเมื่อคืนฟังเสียงแบบลูกไฟแบบเยอะมากอ่ะลูกไฟดูลูกไฟนะลูกไฟเยอะมากครับมันตกคืนเลยอ่ะเหมือนกับว่าที่มันสุกๆมามันตกมานะครับตกลงน้ำให้ทอดต้นมะเดื่อต้นไทรไม่ทราบนะต้นน่าจะเป็นต้นมะเดื่อมากกว่าเออเนี่ยตกแบบทันเวลาแต่ต้องเตรียมยาคันยุงมาหน่อยนะครับยุงเยอะไอ้ยุงไม่เยอะครับมีพวกแมลงพอดีฝนเมื่อคืนเมื่อวานฝนตกด้วยพรำๆนะฮะมันก็อาจจะนิดนึงแต่ว่าที่ The Chill Camp เนี่ยเขาโอเคเลยฮะใช้ได้บริการดีครับแล้วก็เยี่ยมเลยฮะเอพิโซครับมีกาแฟนะครับอ๋อเดี๋ยวจะไปกาญจนบุรีพี่ครับครับไม่ได้ขึ้นครับทหารบอกจะกลายเป็นนรกถ้าขึ้นไปใช่ครับเห็นบางคลิปเขาเอารถเก่งขึ้นได้เลยพี่แต่มันน่าร้อนไหมเนาะเขาเกตทางไงพอดีแมงเข้าตาแมลงเข้าตาผมแดงๆครับเดี๋ยวพี่เขาโอ้พี่ผมขอบคุณครับพี่ครับครับนี่เราต้องล้างตาหน่อยครับไม่ไหวตาแดงกาแฟอร่อยเข้มดีครับอร่อยครับ The Camp The Chill Camp กาแฟอร่อยมากเลยแปลกอร่อยจริงๆพี่นี่ผมไม่ได้แกล้งชมนะชมจริงนะชิวแคมป์กาแฟอร่อยอากาเพาหมูไข่ดาวโอเคตัดเล็กครับโอ้นี่อร่อยพี่ใช่อร่อยกว่าเยอะเพราะว่าผมกินจนตัวนี้เป็นหลักไงผมก็จะรู้ว่าในแต่ละที่มันเป็นไงพี่อย่าบอกพี่คั่วเองไหมหรืออ่อนนะคุณอ๋อเหรอครับพี่อร่อยมาจากเชียงใหม่ใช่พี่ครับ
พี่เมื่อคืนก็มาพักก็โอเคพี่เนาะดีนะครับกันดีมากเลยพี่นั่งแต่เหนือสิ่งใดบริการดีมากเลยพี่เนาะทั้งพี่ผู้หญิงผู้ชายเลยขอบครับผมอันนี้เดี๋ยวชิลแคมป์อยู่สวนพึ่งพี่เนาะครับครับอยู่สวนพึ่งครับสวนพึ่งก็ค่าบริการนี่ยังไงพี่150ต่อท่านนะครับต่อท่านใช่พี่เนาะแล้วถ้ากับเด็กอะพี่เด็กอะเด็กกว่า10ปีไม่คิดอ๋อเด็กกว่า3กว่า10ปีไม่คิดเปิดทุกวันมั้ยพี่อันนี้ทุกวันค่ะอ๋อทุกวันนะพี่เนาะโอเคได้ครับก็วันนี้ขอบคุณมากพี่อาหารกาแฟก็อร่อยอาหารก็อร่อยพี่บริการดีมากเลยครับงั้นขอบคุณนะครับพี่ครับสวัสดีครับนัดเชิญใหม่ครับได้ๆพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ได้เจอกันพี่นะสวัสดีครับนี่เขาบอกมาบ่อยใช่ไหมพี่ชอบมากเลยบอกเลยว่าในญาติต้องมาที่นี่ไม่งั้นไม่จบครับที่นี่จบทุกอย่างครับจบสะอาดนะครับอ๋อบริการดีด้วยครับกาแฟนี่ที่หนึ่งกาแฟชั้นหนึ่งเนาะผมเคยกินเนี่ยมันโคตรอร่อยอ่ะพี่มาเที่ยวกันครับผมครับผมรอบหน้ามามีกาแฟครับอ๋อกาแฟมะพร้าวพี่โอ้มะพร้าวหมดโอเคมะพร้าวกาแฟมะพร้าวโอเคได้พี่งั้นโอเคครับนี่กาแฟโคตรอร่อยเลยไม่น่าเชื่อเดอะชิลแคมป์เนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วครับเนาะตอนนี้รถเราได้เปลี่ยนสีไปแล้วเรียบร้อยครับโอเคบรรยากาศดีนะถ่ายทีนึงแต่วันนี้นึกด้วยมีภารกิจที่ไปเมืองการต่อนะอาจจะไม่มีเวลาเล่นน้ำเนี่ยแต่น้ำเนี่ยตอนนี้น้ำมีเยอะแล้วนะครับเนี่ยโหใครจะมาสวนพึ่งตอนนี้เล่นน้ำได้สบายสบายเนี่ยโหน้ำก็อกอยู่นะผมว่านะดูจากความลึกเนี่ยแล้วก็มีลำธารไหลแบบสวยที่ผมนอนจะเป็นต้นมะเดื่อป่ะเนี่ยโหแล้วมันก็ร่วงทั้งคืนเลยสวยครับสวยเนี่ยแล้วก็มีพี่ๆเข้ามาเนาะเดี๋ยวไงครับเราก็กลับก่อนเดี๋ยวจะมาอีกครับที่นี่ชวนเพื่อนมาทีนี้ครับเดี๋ยวชิลแคมป์สวนพึ่งร้านเรียบร้อยไปนะครับเสียงดังเลยอ่ะโอเคนี่บรรยากาศดีเนาะเราก็ไปแล้วเรียบร้อยนะครับThe Chill Camp สติ๊กเกอร์ The Chill Camp นะครับมาเลยครับนี่สุดยอดเดี๋ยวเรามาแลกกันใหม่ใครหลังจากผจญภัยมาแล้วครับนี่แล้วก็มาล้างรถคราบโหล้างที่นี่ล้างดีมากเลยเหมือนคันใหม่เลยเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆโอเคกี่บาทครับพี่